ขาสร้างเศรษฐกิจอ่ะมึงเข้าใจอารมณ์ไหมมึงจะไปรำคาญเขาทำไมเขามาทั้งหมดประมาณกี่คันครับ4คันจ้ะประมาณ4คันช่วงเวลาตอนไหนเนี่ยตอนที่ชนแล้วนั่นน่ะตอนที่ชนฉันล้มประมาณเวลาประมาณเจ็ดโมงกว่าเจ็ดโมงยี่สิบเนี่ยให้มาเยียวยาพระวัดสีบนที่รถชนเนี่ยให้มาดูแลหน่อยเพราะว่าเราก็เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้นะขอให้พวกที่ไอ้คนที่ชนน่ะมาดูแลหน่อยน้องเดินทางมาเนี่ยเป็นจำนวนมากเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีสำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์เรานะครับเป็นการกระตุ้นในเรื่องของทิพน้ำไม่อาบเนี่ยเขามากันเนี่ยมันแทบจะไม่มีห้องพักแล้วนะห้องพักมันไม่มียกเลิกไปเลยเออนะคือเขามาเนี่ยเขาไม่ได้มาแบบเขาสร้างเศรษฐกิจอ่ะมึงเข้าใจอารมณ์ไหมมึงจะไปรำคาญเขาทำไมเศรษฐกิจมันดีเออเม็ดเงินเท่าไหร่เข้ามากินมาใช้มาเที่ยวมึงบ้าหรือเปล่าเออไอ้คันไหนที่มันไม่ดีก็จับไปเออคนที่เขามีมารยาทคนที่เขาจะรู้จักกฎจราจรคนที่เขาเคารพกฎมันก็มีมันเยอะด้วยแต่มันเป็นส่วนน้อยที่มาเบิ้ลรถมาโน่นนี่นั่นน่ะไอ้พวกนั้นก็จับไปนะปีละครั้งอย่าไปดราม่ามากของผมก็พูดถึงว่าเศรษฐกิจมันก็กำลังจะกระเตื้องครับแต่ก็ยังไปแบบไม่มากเท่าไหร่ครับเสียงดังรบกวนผมว่าปีนึงมีครั้งเดียวครับผมว่าไม่น่ามีผลกระทบอะไรครับเตรียมรับลูกค้าครับครับผมว่าวันนี้ต้องเต็มร้านแน่นอนเวลาตีสามตีสี่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยเสียงดังมากคนเฒ่าคนแก่ก็ไม่หลับไม่นอนป่วยก็เรื่องความปลอดภัยขับรถไม่ได้สนใจใครเลยเต็มถนนขี่อย่างเดียวน่าจะเข้ามาแก้ปัญหานะเพราะมันหลงหูอ่ะมันดังตั้งแต่ตอนตีสามครึ่งเข้ามาตอนช่วงปีสามครึ่งเนาะตอนนี้ก็ยังดังอยู่ได้ครับได้แสดงว่าอย่างเงี้ยจะดังไปจนถึงน่าจะประมาณตอนบ่ายครับน่าจะบ่ายหมดเนาะครับถ้าเป็นในนักท่องเที่ยวก็น่าจะดีนะครับ